อรมน.จังหวัดเพชรบูรณ์ส่วนที่กำลังจับรีสอร์ทบุกรุกพื้นที่ป่าทางขึ้นภูทับเบิกเป็นวันที่2กอรมน.จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับเจ้าที่ป่าไม้ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์กว่า50นายยังคงเดินหน้าบุกจับรีสอร์ททางขึ้นภูทับเบิกเป็นวันที่2โดยวันนี้จับเพิ่มอีก6รายรวม2วันจับรีสอร์ทที่รุกป่าได้15รายและพบว่ามีข้าราชการและเจ้าที่ของรัฐมีส่วนเกี่ยวข้องกอรมน.จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับเจ้าที่ป่าไม้ทหารตำรวจและเจ้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอหล่มเก่าส่วนที่กำลังกว่า50นายเดินหน้าปฏิบัติการทวงคืนพื้นป่าภูทับเบิกตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ที่64/2557ต่อเนื่องเป็นวันที่2หลังจากที่เจ้าที่ได้ทำการตรวจสอบพื้นที่ป่า2ข้างทางของถนนทางขึ้นภูทับเบิกแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดเพชรบูรณ์จนสามารถจับกลุ่มรีสอร์ทที่บุกรุกพื้นที่ป่าในหมู่ที่6บ้านโจโบเหนือตำบลบ้านเนินไปแล้วกว่า9รายขณะที่ในวันนี้เจ้าที่ได้เข้าทำการจับกลุ่มรีสอร์ทที่บุกรุกพื้นที่ป่าทางขึ้นภูทับเบิกบริเวณหมู่ที่8บ้านน้ำเพียงดินตำบลบ้านเนินได้เพิ่มอีกจำนวน6รายรวม2วันเจ้าที่สามารถจับกลุ่มรีสอร์ทที่บุกรุกพื้นที่ป่าได้ทั้งหมด15รายสำหรับรีสอร์ท6แห่งที่เจ้าที่เข้าจับกลุ่มในวันนี้ส่วนใหญ่จะไว้ตัวปิดรีสอร์ทเพื่อหนีการจับกลุ่มของเจ้าที่มีเพียงรีสอร์ทบางแห่งที่กำลังก่อสร้างเมื่อเจ้าที่บุกเข้าจับกลุ่มเจ้าของรีสอร์ทได้อ้างว่าก่อนที่จะทำการก่อสร้างรีสอร์ทเจ้าที่จากอุทยานแห่งชาติเขาค้อได้นำ GPS มาตรวจสอบแนวเขตให้แล้วและยืนยันว่าไม่ได้อยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาตินายมานพสายอุ่นใจผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่4สาขาพิษณุโลกได้ชี้แจงว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่ได้อยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติก็จริงแต่เป็นพื้นที่ป่า 2,484 ที่อยู่ในการดูแลของกรมป่าไม้อำนาจการจับกุมยังอยู่กับกรมป่าไม้อย่างไรก็ตามทางเจ้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหากระทำผิดพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2,484 จากนั้นจึงควบคุมตัวส่งให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหล่มเก่าดำเนินคดีต่อไปสำหรับรีสอร์ทหลายแห่งที่ถูกจับกุมในครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้สืบทราบว่ารีสอร์ทบางแห่งนั้นเป็นของคนมีสีโดยมีข้าราชการระดับสูงและเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นนายทุนและเป็นเจ้าของกิจการ